สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใน EP ที่3จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าร้านเฟรนช์ฟรายของโฟเนี่ยขายอะไรบ้างนะคะธุรกิจแนวใหม่นะคะเป็นร้านเฟรนช์ฟรายและร้านอาหารไทยรวมอยู่ในร้านเดียวกันนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าร้านโฟเนี่ยขายอะไรนะคะลักษณะของร้านเฟรนช์ฟรายนะคะของโฟเนี่ยก็คือมันจะมีทั้งในส่วนของการขายของทอดนะคะขายของทอดต่างๆเฟรนช์ฟรายฟิวชั่นนะคะเป็นเฟรนช์ฟรายสูตรเฉพาะที่เราคิดขึ้นมาเองนะคะคือจะหาทานที่ไหนไม่ได้อันนี้บอกได้เลยว่ามันก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจร้านเฟรนช์ฟรายของโฟเนี่ยมันมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างมากกว่าร้านเฟรนช์ฟรายหรือว่าฟิจูในเบลเยียมนะคะแล้วก็จะมีทั้งสปาเกตตี้มีความอิตาเลียนมีความเป็นไทยฟิวชั่นอิตาเลียนเข้ามาเสริมอยู่ในอาหารที่เป็นกลุ่มของพวกพาสต้านะคะพวกสปาเกตตี้ต่างๆอันนี้ร้านโฟก็มีขายนะคะต่อไปก็จะเป็นพวกสเต็กต่างๆนะคะสเต็กนะคะแล้วก็จะมีพวกซอสอะไรต่างๆต่อไปก็จะเป็นกลุ่มของอาหารไทยอาหารไทยโฟก็จะเลือกมาไม่เยอะทำเมนูไม่เยอะแต่ว่าทำประมาณที่เด่นๆของเราจะเป็นท็อปเมนูก็จะมีประมาณ5เมนูด้วยกันที่จะเป็นเด่นๆนะคะโฟจะไม่ทำเยอะเพราะว่าถ้าเราทำเยอะนะคะมันมีความหลากหลายมากเกินไปมันทำให้เราสต็อกของพอสต็อกของแล้วต้นทุนแล้วมันก็จะไปจมอยู่กับของนะคะแบบนั้นเราจะไม่ทำนะคะแล้วก็จะเป็นอาหารไทยฟิวชั่นต่างๆที่จะเป็นไทยอิตาเลียนก็จะมีพวกสปาเกตตี้เมนูฟิวชั่นต่างๆที่โฟนำมาอะแดปต์นำมาปรับปรุงสูตรนะคะอย่างพวกสปาเกตตี้มัสมั่นสปาเกตตี้พะแนงอะไรต่างๆพวกนี้นะคะมันก็จะมีถ้าใครอยากรู้ว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะก็ลองเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นะคะที่โฟทำอาหารนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเมนูต่างๆก็สามารถเข้าไปดูได้แต่วันนี้มาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าร้านเฟรนช์ฟรายและร้านอาหารไทยของโฟเนี่ยขายอะไรบ้างนะคะทีนี้เดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าขายอะไรในร้านเฟรนช์ฟรายก็จะมีเฟรนช์ฟรายของทอดไก่ทอดอะไรต่างๆของทอดต่างๆนานามีสปาเกตตี้นะคะมีสเต็กมีอาหารไทยแล้วก็มีอาหารไทยฟิวชั่นอันนี้นะคะเนื้อในใจความสำคัญของมันในการทำธุรกิจทำไม่ว่าเราจะเปิดร้านอะไรก็ตามแต่นะคะสิ่งสำคัญที่สุดที่โฟได้บทเรียนวันนี้นำมาแชร์นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คือว่าเราจะทำอะไรก็ได้แต่เราต้องมีความแตกต่างและมีความโดดเด่นหาจุดเด่นให้กับธุรกิจของเรามันจะทำให้คือร้านเราเมื่อเรามีความเขาเรียกว่ามีตัวเลือกที่หลากหลายมันจะทำให้เรานะคะมีโอกาสขายได้มากกว่าคนอื่นนะคะขายได้มากกว่าคนอื่นจับลูกค้าได้หลายกลุ่มนะคะเช่นเดียวกันนะคะสาวๆสายฝอนะถึงบอกว่าคือผู้หญิงไทยมีมากมายผู้หญิงไทยในเว็บไซต์มีเยอะแยะมากมายแต่คุณไม่ต้องไปสนใจหรอกค่ะแต่ว่าคือคุณทำยังไงก็ได้ให้ตัวคุณน่ะมีความโดดเด่นมีความหลากหลายมีความunlimited นะคะมีฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้เยอะนะคะพูดง่ายๆว่าเหมือนอย่างการขายของนี่แหละเขาเรียกว่าโฟจะมีคติประจำใจอยู่อย่างหนึ่งว่า more choice more sale ก็คือว่ายิ่งมีตัวเลือกมากคุณก็มีโอกาสขายมากนะคะก็เนี่ยวันนี้มาเล่าให้ฟังนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โค้ดโฟด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะในการทำคอนเทนต์ที่หลากหลายนะคะมาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะในชีวิตแม่ค้าต่างแดนชีวิตเมียฝรั่งสายฝอนะคะเผื่อว่าทุกคนจะได้ไอเดียนะคะสำหรับคนที่กำลังแชทไม่ว่าคนที่กำลังจะย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะมาฟังช่องโค้ดโฟก็อาจจะเอ้ยมีไอเดียนะคะเรามีไอเดียที่หลากหลายในการที่เราจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกนะคะบอกว่ามันยังมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยทุกคนหลังแต่งงานชีวิตเนี่ยมันสนุกนะคะอยู่ในเมืองนอกนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบายทุกคน